สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกระแสบอลไทยลีกฟีเวอร์ไปถึงเวียดนามแล้วครับครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ AFF ทางด้านแฟนบอลชาวเวียดนามต่างก็ได้เห็นฝีเท้าของนักเตะทีมชาติไทยกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและล่าสุดครับทางบริษัท VTV Cap ก็ประกาศเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไทยลีกในประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีของเวียดนามครับและแอปพลิเคชันมือถือในแอป On Plus ก็ทางด้านผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไปก็คงจะเล็งเห็นแล้วล่ะครับว่าฟุตบอลไทยนั้นน่าจะเป็นที่สนใจของแฟนบอลเวียดนามมากขึ้นครับแต่พอมีข่าวมาแบบนี้นะครับก็มีแฟนบอลชาวเวียดนามบางส่วนก็ได้มาคอมเมนต์นะครับได้บอกว่าต่อให้ฟรีฉันก็จะไม่ดูมันแล้วก็ได้มีแฟนบอลชาวไทยมาคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าเขาบังคับให้มึงดูเหรอแล้วก็ยังมีชาวเวียดนามบางท่านมาบอกว่าลีกอินโดนีเซียน่าสนใจกว่านี้อีกส่วนคอมเมนต์ชาวเวียดนามบางท่านก็ได้มาคอมเมนต์ไปในทางที่ดีว่าหวังว่าพวกเราจะได้เรียนรู้มากมายจากไทยลีกนะคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเขามากล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเวียดนามยังชอบฟุตบอลไทยอยู่นะเรานับถือและเคารพและต้องเรียนรู้จากประเทศไทยไม่ต้องไปพูดถึงอินโดนีเซียหรอกส่วนคอมเมนต์ชาวเวียดนามอีกท่านมาบอกว่าหลังจากพวกเขาหมดสัญญากับวีลีกแล้วพวกเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ไทยลีกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการซื้อลิขสิทธิ์มันจะคุ้มค่าไหมเนี่ยไม่มีผู้เล่นเวียดนามในไทยลีกเลยมันก็เหมือนญี่ปุ่นไปซื้อลิขสิทธิ์เคลีกและคอมเมนต์เวียดนามอีกท่านก็มาบอกว่ามันก็สำหรับคนเล่นการพนันเท่านั้นแหละที่ดูไม่มีใครสนใจไทยลีกหรอกนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะสำหรับทัศนคติของแฟนบอลชาวเวียดนามเขาแต่ถ้าพูดถึงไทยลีกในตอนนี้นะครับสำหรับทีมที่ฮอตฮิตติดลมบนแล้วก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับและล่าสุดทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็สามารถทำผลงานได้ดีครับสามารถเอาชนะทีมกลันตัน FC ในรายการฟุตบอลอุ่นเครื่องเอเชียนเชียริตี้ชิลด์ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปพบเจอกับทีมของลีกมาเลเซียอย่างกลันตัน FC ที่สนามติลสูรานนท์ซึ่งมีผู้คนเข้าชมมากกว่า 25,000 คนเรียกได้ว่าสนามแตกเลยครับผลปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมถล่มเอากลันตัน FC ไปถึง7ประตูต่อ0เรียกได้ว่าพูนสวัสดิ์และเกมนี้ก็ถือได้ว่าเราได้ประกาศศักดาของไทยลีกไปในตัวไปยังประเทศมาเลเซียให้ได้รับรู้ถึงศักยภาพของทีมฟุตบอลในลีกของไทยเราว่าแข็งแกร่งแค่ไหนครับโดย7ลูกที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยิงได้นั้นมีนักเตะไทยถึง3คนยิงไปถึง4ประตูนั่นคือสุพนัทเหมือนตายิงไปนาทีที่8และนาทีที่41สุภชัยใจเด็ดยิงไปนาทีที่17และนฤบดินทร์ยิงปิดท้ายไปนาทีที่89ครับ3คนที่กล่าวมานี้ไม่ได้มาร่วมศึก AFF กับเวียดนามนะครับถ้า3คนนี้มารับรองเวียดนามมีอย่างน้อย 5-0 ครับผมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วมาต่อด้วยการที่ทีมชาติไทยของเรานะครับจะไปร่วมทำศึกกับทีมตะวันออกกลางในศึก WAFFหรือศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกครับ2023ที่ประเทศ UAE เป็นเจ้าภาพครับงานนี้ทางเจ้าภาพเขาก็ได้เชิญทีมชาติไทยเราเข้าร่วมด้วยครับคงเล็งเห็นถึงทีมชาติไทยเราแล้วว่ามีศักยภาพฝีเท้าพอที่จะไปต่อกรกับทีมชาติต่างๆในย่านตะวันออกกลางได้ครับถึงได้เชิญทีมชาติไทยไปครับเพราะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมชาติไทยในตอนนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งหรือเรียกได้ว่าเจ้าแห่งอาเซียนแล้วแหละครับซึ่งทางทีมชาติไทยก็ได้ตอบตกลงและยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าจะไปเข้าร่วมระหว่างวันที่20มีนาคมนี้ถึงวันที่2เมษายนครับโดยทีมชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากเจ้าภาพอย่าง UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ยังมีทีมชาติบาเรนทีมชาติอิรักทีมชาติจอร์แดนทีมชาติคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์ซาอุดิอาระเบียซีเรียเยเมนและทีมชาติไทยของเราครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับหากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีแล้วก็ผมว่าทางด้านสมาคมและทางด้านมาดามแป้งจะต้องมีการอัดฉีดอย่างแน่นอนครับซึ่งการคว้าแชมป์ AFF ล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านทีมชาติไทยได้รับการอัดฉีดรวมไป20ล้านบาททีเดียวครับโดยมาดามแป้งอัดฉีดเพิ่มไปอีก10ล้านบาทนะครับครับแล้วเพื่อนๆแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสำหรับกรณีที่ทีมชาติไทยจะไปเข้าร่วมการแข่งขัน
ศึกชิงแชมป์เอเชียตะวันตกทีมชาติไทยเราจะพอสู้เขาได้หรือเปล่าครับรวมทั้งการที่เวียดนามซื้อลิขสิทธิ์ไทยลีกไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ